ไม่อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่วิกนะคะโอ้นะครับผมวันนี้นะคะเราจะมาทำระเบิดโค้งโค้งมันเกิดจากความที่เราแกล้งกันแล้วมันไม่สำเร็จคราวที่แล้วถ้าน้องๆจำได้นะคะพี่วิกเนี่ยเอาโค้งซีโร่ที่น้องโอฝากซื้อนะคะเขย่าเดี๋ยวมีภาพให้ดูเราต้องเขย่าสุดรอบค่ะมันถึงจะพุ่งอ่ะเขย่าสุดแรงเกิดแบบนี้ค่ะแล้วพอเราโอเกิดเปิดปุ๊บก็จะกลายเป็นจริงแวว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 ซึ่งมันได้ระเบิดเราคิดว่ามันจะฟูทำไมเราเหมือนเราเห็นในรายการแบบทีวีหรือว่าต่างประเทศมันโอ้โหเปิดทีแล้วแบบเต็มหน้าเลยแล้วก็มีน้องๆมาคอมเมนต์บอกพี่วิกเยอะมากว่ามันต้องเป็นแบบขวดสิคะมันต้องเป็นไม่ใช่ซีโร่ใช่ไหมซีโร่สิคะมันต้องอย่างงู้นอย่างนี้สิคะใช่พอน้องๆพูดมาปุ๊บมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ขึ้นกันแท้ๆมีอะไรบ้างครับผมเราก็เลยขนมาค่ะเยอะมากนะคะความคล่องใจของเรานะครับนี่เป็นแบบขวดก่อนเนาะแบบขวดจะมี3อย่างนะคะจะมีเป๊ปซี่มีโค้กแล้วก็โค้กซีโร่เพื่อพิสูจน์ว่าคล่องใจเฮ้ยถ้าเป็นแบบกระป๋องกับแบบขวดแรงอัดมันจะเท่ากันไหมนอกจากแบบขวดนะคะเราจะมีเอสโคล่าครับโค้กเป๊ปซี่แล้วก็ซีโร่เหมือนเดิมอันนี้ตัวปัญหาอันนี้ตัวปัญหาของเราอีตัวก่อเรื่องคือเราไม่รู้ว่านี่ไม่ขึ้นหรือว่าวันนั้นแค่ไม่ขึ้นใช่เพราะวันนั้นเขย่าแรงเกิดมากค่ะน้องๆแต่ไม่ขึ้นไงและเพื่อการเซฟตี้นะคะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเรานั่งกลับบ้านแล้วตัวจะไม่เหนียวเปียกโคลนนะคะ เราก็เลยต้องใส่เสื้อกันฝนกันก่อนนะคะแจกเพื่อเซฟตี้ค่ะเหมือนอยู่ในกระบวนการ Power Ranger หลากสีเลยหนังเขากำลังเข้าเลยนะพี่นี่เป็นอุปกรณ์เซฟตี้อย่างดีนะคะนั่นคือเสื้อกันฝนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะทำการทดลองโดยที่ว่าแต่ละขวดนะคะแต่ละอย่างเนี่ยเราจะเขย่า30วินาทีแล้วก็เปิด30วินาทีแล้วก็เปิดแน่แล้วเดี๋ยวเราจะเอาภาพมาเรียงกันเป็นช็อตๆๆๆเลยให้น้องๆดูว่าอันไหนพุ่งแรงกว่ากันแน่แล้วเดี๋ยวเรามาจับลำดับการระเบิดน้ำอัดลมกันนะคะเราจะได้แกล้งคนอย่างมีหลักการนะครับในคราวต่อไปนะครับผมโอเคให้น้องโอเปิดก่อนนะคะอันแรกที่น้องโอจะทดลองนะคะคือแป๊บสิให้น้องโอเป็นคนทำนะครับใช่ค่ะโอเคเขย่า30วิค่ะเริ่มได้แท้เขย่าเราจริงจังเลยนะเขย่าจริงจังค่ะเขาจริงไม่ต้องถึง30ก็ได้นะหรือว่าต้อง30มันเลยดูนานหรือ30วิ5วิไหม20 30วิจะดูแลเป็นตัวเลขดีกว่าเลขที่สาระเขย่าเรื่อยๆนะคะอันนี้มันยังไม่เล่นภาพขนาดนี้โอเคหมดเวลาพร้อมนะ1 นู่นเปิดที่ไหนอ่ะหน้ากล้องหน่อยแล้วกล้องมันจะเป็นไงไหมอ๋อ1 2 3ว้าไม่เห็นเขาใช่ไหมเขาแอบหลบอยู่ข้างหลังอะ น้องๆเห็นแล้วนะคะเฮ้ยเราความจริงเราดูขนาดก็ได้นะว่ามันลดลงไปมากน้อยแค่ไหนอะนี่จะเหลือประมาณเท่านี้นะคะครึ่งไหมหรือว่าน้อยกว่าครึ่งหน่อยนึงน้อยกว่าครึ่งหน่อยเดี๋ยวมาลองอันต่อไปน้องโอ้ยอยากกินสิเราจะรู้ได้ยังไงว่าเหลือเท่าไหร่ไปหานี่เว้ยจับเวลาอย่างคะจับแล้วไปเลยข้างนี้ยังเจ็บไหลอยู่เลยเช็คค่ะเช็คค่ะนี่ไม่เป็นบาร์เทนเดอร์ไม่ได้เหรอเนี่ยจะเอาอีกแท้ๆๆๆเหลืออีก5วินาที5 4 3 2 1 0พร้อมแล้วพร้อมแล้วว้าว้าถ้าตอนที่แกล้งโอมันขึ้นอย่างนี้ก็ทายดีแล้วแต่ขวดโค้กเนี่ยมันจะเสียอย่างนึงคือเวลาแก้มก็จะเห็นไงใช่ไหมใช่เวลาถ้าซื้ออย่างเงี้ยน้องๆเวลาเขย่ามาแล้วมันก็จะเป็นฟองขึ้นตรงนี้เลยนะอันนี้รู้สึกปกติคือยาจะจบเร็วกว่าใช่อันนี้จบเร็วกว่ามาพอไหมคะตัวปัญหาหรือว่าตัวปัญหาที่หลังตัวปัญหาที่หลังอันนี้คือหนึ่งในตัวปัญหาครับโค้กซีโร่ก็คือโค้กที่ไม่ได้มีน้ำตาลจริงๆพร้อมนี่ที่น้องๆไปโค้กซีโร่เขาไม่เห็นจะทันนะแต่ไม่กล้าเอากล้องมาใกล้อยู่เลยเดี๋ยวเราเจาะแล้วเราซูมในเวลาตัดต่อให้แล้วกันมาไม่ทันแล้วล่ะครับตอนนี้5 4 3 2 1 0พุ่งอยู่แต่พุ่งนิดเดียวใช่พุ่งอยู่
พุ่งอยู่พุ่งอยู่พุ่งอยู่โพสิโลไม่ใช่ว่าไม่พุ่งเลยนะครับไม่ใช่ไม่พุ่งเลยเห็นไหมคะออกอยู่นะพุ่งอยู่นะเรามาเริ่มกันแบบกระป๋องนะครับอันนี้เริ่มกระป๋องอันนี้เป็น S S Cola จำเวลาค่ะจำเวลาจริงๆถ้าจะแกล้งคนต้องเป็นกระป๋องอะนะเพราะมันจะไม่เห็นไงถ้าสมมติว่าเป็นโค้งมันเห็นเป็นคนมันเห็นกระป๋องน่าจะมีแรงอัดเยอะนะครับที่เรารู้สึกกันเองว่ากระป๋องมันซ่ากว่าใช่แต่ว่าเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรช่องที่มันไม่ขยับอะค่ะช่องกว้างอากาศในนั้นน้อยมากอากาศในนั้นมันน้อยมันก็เลยทำให้มีแรงอัดน้อยอะไรเงี้ยที่มีคิดว่าไม่สาระหรอกสี่สามสองหนึ่งพี่หันดีๆเด้อจบแล้วอ่ะนิดเดียวนิดเดียวจบแล้วอ่ะอันนี้โนคิดว่าน่าจะเป็นมาตรฐานสุดวะมีน้องๆบอกตลอดเลยอะสีแดงค่ะพี่ต้องซื้อสีแดงค่ะโอเคแดงนะงั้นเราไปเริ่มกันเลยรู้สึกจะมีที่ว่างพอดีเลยไงมันจะมีที่ว่างไม่เยอะไงโอ้ยที่เป็นกระป๋องอะเขาปวดพวกแบบพอปวดมันเยอะไงอากาศมันเยอะมันก็เลยทำให้กระป๋องแน่นตึ๊กเลยกระป๋องแบบมันเหมือนจะแตกก็ทั้งกระป๋องได้เลยพี่มีตอนที่ขยับแล้วพี่ขยับจนรู้สึกว่ามันแน่นไปหมดแล้วแน่น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 มันกระป๋องจะระเบิดได้เองเลยกายังกายังสามสองหนึ่งโอ้ไม่ค่อยน้องก็บอกไม่ค่อยทำไมอ่ะสงสัยนะเนี่ยมาอันนี้อะไรคะซัสซี่อันนี้ซัสซี่เป็นขวดยาวนะเทียบให้ดูหน่อยว่าอันนี้ขวดยาวกว่าทั่วไปนะทำไมเราทำไม่ดีไม่ขึ้นเหรอหรือว่าไงไม่มีอะไรระเบิดเลยกายังกายังสี่สามสองหนึ่งอันนี้เหมือนขึ้นกว่าอันอื่นเลยอ่ะก็แขนจะเป็นประมาณนึงอะครับแขนก็ได้ไหมนาโอมาดูตัวปัญหาว่านาโอลองเขย่าดูแล้วจะขึ้นไหมตัวปัญหาครับโคสีโลมีคนบอกโคสีโลไม่ขึ้นจากที่ทดลองทั้งหมดมาไม่มีอะไรจะแบบพุ่งใส่หน้าอะไรประมาณนั้นนะไม่มีอ่ะอันนี้พี่วิไปแอบเขย่ามาก็ไม่ขึ้นค่ะอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าระหว่างทางที่พี่เดินมาหาณโออ่ะมันมีการคอฟลงไปแล้วก่อนจะมาถึงไงอ๋ออันนี้คือเขย่าแล้วก็เปิดเลยไงและเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทดลองนะคะสรุปผลการทดลองนะคะณโอครับที่แบบขวดครับตอนนี้นะที่รู้นะที่แบบขวดเนี่ยอันนี้พุ่งเยอะออกเยอะที่สุดแล้วออกเป็นครึ่งขวดเลยใช่ค่ะออกแล้วเวลาเปิดเนี่ยมันดันมากกระจายมากใช่แล้วนอกนั้นก็ปะปายเนาะซีโร่ก็ยังขึ้นอยู่นะซีโร่ขึ้นอยู่แต่ขึ้นในปริมาณที่น้อยกว่านะคะแบตซี่ก็ขึ้นเยอะกว่าในแบบขวดนะคะแบตซี่จะขึ้นแรงสุดนะคะในแบบกระป๋องแบตซี่ก็ขึ้นแรงมากอ่ะคือที่เอานี้ไงใช่แต่มันไม่พอจะทำร้ายใครอ่ะใช่ใช่มันไม่แบบอัดใส่หน้าอย่างเงี้ยมันต้องมีวิธีอื่นป่ะเช่นไม่รู้ต้องแอบเอาเมนทอสใส่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทำไมเขาแกล้งกันตัดใจทำไมเราไม่มีเลยต้องมีเมนทอสอะไรอย่างเงี้ยแหละพี่วิกว่านะอ่าทดลองต่อไปใครอยากให้พี่วิกกับน้องโอทดลองอะไรก็คอมเมนต์บอกข้างใต้ได้เหมือนกันครับผมใครมีสูตรเด็ดในการทำให้มันระเบิดใส่หน้าหรือมันมีการเล่นอะไรกับโค้กกับอะไรอย่างเงี้ยนะครับโคล่าอะไรให้มันมันกว่านี้นะก็บอกเราเดี๋ยวเราทดลองให้นะครับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับใช่แล้วและถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์ถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe เราสองคนด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายเอามาทดลองสายวิทยาศาสตร์เหนียวจ้ะสูงมากพี่เอาน้ำแร่ขวดแพงๆมาล้างมือหน่อย